ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะคือชิมบูโดออฟซอฟมันนิมโดยออฟซอยคือชอบด้วยก็ห้างก็แกหุ่นเจ้าเวลอไว้เซมชิมบูหนึ่งอยากการพิเศษคิบุนเชคือตอนนั้นคิบุนนี่กามินชีรังกับเธอผมเชื่อว่าทุกคนงงใช่ผมบอกว่าความรู้สึกที่เหนื่อยที่สุดหรือว่าแบบที่แบบรู้สึกว่ามันว้าเหวที่สุดก็คือตอนที่เราไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเราแบบว่าอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้แบบไม่มีใครที่แบบเขาจะเข้าใจเราเขาใจคือมันจะมีความเหนื่อยความท้อความอะไรบ้างก็ต้องบอกเราแบบคุณตรงบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือไปวิ่งตามความฝันความเหนื่อยล้า แต่ความเหนื่อยล้านั้นคุณก็ได้สิ่งอะไรดีๆกลับมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นภาษาที่พี่กันพูดได้ถูกต้องแล้วก็ผมแล้วก็น่าจะได้รู้จักคนอีกมากมายที่นู่นได้ประสบการณ์อะไรมากกว่าคนที่ไม่เคยไปจริงคือตอนแรกที่ผมไปแล้วกลับมาเราจะรู้สึกว่าเราเสียเวลาไปกับอะไรตั้งเยอะแยะสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนไทยหลายคนนะครับที่ผมพูดกันตรงไม่ว่ากันอยู่แล้วที่ผมคุณชอบอธิบายความตรงขอคุยแป๊บนึงก็คือว่าคนเราก่อนไปพอมีความมันจะก่อนไปมันจะเป็นความฝันก่อนถูกต้องแล้วเราจะไปแล้วก็นอกจากความฝันที่มันตามมาความน่ากลัวสุดคือความหวังถูกต้องที่พอเราไปปุ๊บผมมั่นใจว่าแทบร้อยคนถ้าไม่ได้รวยมากจริงหรืออะไรเนี่ยคนจะมีความหวังเยอะมากแล้วก็คือความที่ว่าคิดว่าเราอาจจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราวิ่งไปตามหาแต่พอถึงเวลาจริงเนี่ยระยะเวลาหนึ่งบางคนก็จะรู้ตัวหรืออะไรก็จะท้อก่อนถูกต้องเหมือนพี่ๆน่าจะมีเพื่อนที่แบบท้อก่อนแล้วก็กลับใช่ใช่แต่บางคนก็จะอยู่จนมันสุดทางถึงมันจะได้ไม่ได้อะไรแล้วพอหลังจากนั้นอะระหว่างทางหรือพอสุดแล้วเนี่ยเราจะมาคิดว่าแม่งเสียเวลาแต่มันจะเป็นแค่ช่วงหลังนั่นแหละแต่พอพี่ผ่านมาเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะคิดว่าโอ้มันคือประสบการณ์ที่เราได้อะไรที่มันสุดยอดมากกว่าที่คนทั่วไปที่เขาจะได้ใช่ครับเราได้รับอะไรที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับเพราะว่า1คุณได้ไปอยู่จริงๆเลยใช่4ปีนี่คือถ้าสำหรับคนที่ว่าเร็วก็เร็วสำหรับคนที่ก็โคตรนานนานมากนะนานโคตรเหนื่อยโคตรท้อแท้แต่ว่าสุดท้ายวันนึงก็ได้ประสบการณ์ได้อะไรที่ดีๆกลับมาก็คือไม่เคยสูญเปล่ากับอะไรใช่ได้ทั้งภาษาได้ทั้งความสนุกได้ทั้งการใช้ชีวิตที่นู่นอ่ะพี่กัสมีอะไรฝากช่องพี่กัสด้วยก็ฝากติดตามนะครับผมทางช่องทาง7 day ด้วยนะครับทุกวันศุกร์นะครับผมไลฟ์กับน้องโบนัสอีกคนนึงพอดีน้องติดธุระไม่ได้มาวันนี้อ่ะจริงๆมีกี่คนที่มีคนเดียวมีคนนึงนะที่ไม่ได้มาส่วนช่องทาง TikTok อีก2คนพี่รู้อีก2คนใช่อีกติดธุระ2คนไงโอ้อยู่แก๊งพี่แพงมีคนทักมาว่าเสื้อฟ้ายังไม่ได้วาร์ปอ่ะอ่ะน้องลินมาอ้าวหนูขอโทษยังไม่เสร็จแม่เดี๋ยวฟังนี่ก่อนเดี๋ยวให้น้องกัสฝากชื่อไลน์ IG หน่อยดิคะเดี๋ยวให้เล่นใครฝากให้เล่นฝากเมื่อไหร่ก็ได้ครับไม่เป็นไรพร้อมบินก็ทางแอปกล้องนะฮะแอปกล้องหรือว่า TikTok ชื่อเดียวกันครับ XRINAS ครับผมไอ้ก็นี่คนที่บอกว่าผมฟังสำเนียงไม่ได้เพราะผมจำได้ว่าสำเนียงมาอ๋อเขาบอกคนขอคอมเมนต์คนขออีกทีนึงอีกทีนึงขอกันเรื่อยๆใช่ครับ XR พี่ขอร้องเอาสำเนียงสำเนียงง่ายๆเลย easy listening เลยอ่ะได้ครับ x r i n x s ครับ x r i n x s x s ก็คือว่าไปตามน้องได้เลยใครไปตามแล้วเราปกติเราชอบทำอะไรบ้างขอคิดปกติผมก็ส่วนใหญ่ก็เข้าบริษัทกับพี่ชายแล้วก็เล่นบาสครับผมลูกชอบไหมไม่เป็นไรอยากเป็นบาสเข้ามานะก็คือเอาเป็นน้องไหนชอบเล่นบาสแบบว่าคือเป็นกีฬาเป็นงานอดิเรกที่ว่าเวลาพักผ่อนอะไรก่อนเข้าบริษัทหรือว่าเลิกงานอะไรงี้ใช่มั้ยใช่ก็คือผมเคยเป็นนักกีฬาของตัวโรงเรียนมาก่อนแล้วก็เคยเข้ารอบประเทศไปแต่ว่าติดโควิดเลยไม่ได้แข่งต่อโอ้โหเป็นอะไรที่เสียดายนะโคตรสวยเลยนะไม่ใช้คำอื่นนะครับผมอันนี้มันทำให้หลายคนได้เสียโอกาสได้อะไรมากมายผมไม่พูดคำปากคือโคตรสวยเลยแต่ว่าสุดท้ายไปชมในตะก็ผ่านมาได้แล้วก็คือตอนนี้ก็ชอบเล่นบาสเองเป็นกิจกรรมประจำวันแล้วก็คือก็เรียนก็ผม21อยู่ยังไม่จบมหาวิทยาลัยขอโทษพี่ขอโทษคือเรายังเรียนอยู่ตอนนี้เรียนที่ไหนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเกษตรศาสตร์ก็อยู่ไม่ไกลแถวนี้แต่ก่อนไปเล่นลืมมีคนซื้อแพ็คหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปพอละลอยหน่อยแล้วก็เซ็นด้วยนะคะมีแพ็คบ้านแพ็คหมู่บ้านมีแพ็คทาวน์เฮ้าส์ไหมทาวน์โฮมทาวน์เฮ้าส์คอนโดชื่อคุณซุปเปอร์ซูก้า27ค่ะขอบคุณ
ความสำคัญของบ้างมีคนบอกว่าเสื้อเหลืองฝากหน่อยพอแล้วหมดเลยครับติดตามผมได้นะครับตามเหมือนเดิมช่องทางธรรมชาติตามไปเลยเจอผมอย่าลืมตะคุบไว้ด้วยมาหนูฝากช่องทางหนูหน่อยแม่ไม่ต้องแบกเขารู้ฝากช่องทางหน่อย TikTok name มูตุระอะไรวะ MIMI จอมเจจอมคือนี่อ่ะคิมเมงวันคิมเมงวันMNN แล้วก็คุณก็ไปพิมพ์ขี้แมงวันแล้วก็ต่อเอาเป็นว่าจุดเนี่ยในภาษาเราก็คือมีทั้งใช้ได้ว่าดอทใช้ทั้งจุดใช้ทั้งจอมได้ด้วยเหรอจอมอย่างเลยใช่ไหมไม่ใช่เนาะจอมภาษาเกาหลีจอมไม่แต่ว่าคือจอมมันใช้เป็นจุดได้ด้วยเหรอจอมทั้งไฟทั้งจุดว้าวเป็นความรู้ที่ชาลีก็เพิ่งรู้ก็คือว่ากามินจอมโซนจอมอะไรก็ได้จอมนี่เป็นพอยต์ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช้คำว่าพอยต์ก็แปลว่าจุดจุดก็แปลว่าจุดจอมจอมก็แปลว่าจอมดอทก็แปลว่าจุดไม่รู้จะพูดทำไมต่อก็ฝากช่องทางติดตามทาง TikTok ของผมนะฮะ SUGUS0811 ครับผมสุกัส0811ทาง TikTok ไม่บอกเบอร์เต็มเลยอ่ะ087ไม่ใช่0811เป็นวันเกิดเดือนเกิดไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์โอเคโอเคขอโทษหนูขอโทษต่อพี่สุกัสแล้วตอนนี้มีถ่ายอะไรอยู่บ้างก็พี่สุกัสต้องบอกก่อนว่าเป็นพี่ปูดูแลใช่พี่ปูแล้วนี่บอกให้เด็กเยอะเด็กที่ดูแลเยอะก็มีตอนนี้มีซีรีส์ที่กำลังจะออนนะครับกับน้องๆนี่ทุกคนเลยเรื่อง OMG Vampire นี่นักแสดงทุกคนเลยนักแสดง OMG Vampire เรื่องเดียวกันบอกเลยใส่ชุดดำมาเดินเป็นแวมไพร์นะนี่วันที่19นี้นะครับจะออนแอร์เป็นตอนแรกนะครับทางช่อง Workpoint นะครับเวลา 4:15 ฝากกดฝากติดตามกันด้วยมีโชว์ซิกแพคด้วยมั้ยใครช่วยอยากเลยครับวันนี้วันนี้อยากเลยครับบอกอ้าวเล่นเป็นแวมไพร์ด้วยเนี่ยเป็นแวมไพร์ใช่ไม่ได้เป็นแวมไพร์ทุกคนเลยใช่น่าจะเป็นหนังวัยรุ่นที่สนุกนะใครที่แบบลองไปติดตามน่าจะมีการแบบมีการต่อสู้มีการแล้วก็มีพลังภายในความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใครนางเอกเป็นบอยเลิฟบอยเลิฟโอเคยิ่งอยากดูเข้าไปใหญ่เลยขอหนึ่งฉากด้วยค่ะหยอกก็คือก็คือเป็นโหเป็นซีรีส์ยุคใหม่นะก็คือว่าหลายคนน่าจะชอบติดตามพอยิ่งฟังนี่สาวกี๊ดกันเลยนี่น้องผู้หญิงนี่ถ้าไปเล่นเป็นแวมไพร์กระเทยนะหน้าตาเขาดูแบบมีหมาป่าด้วยเนี่ยนี่ก็แวมไพร์แวมไพร์ค่ะมาขออีกทีนึงคือจะบอกให้เนี่ยนึกหน้าเขาอันนี้เขาเก่งมากลองให้เขาแยกเขี้ยวดูในฉากมีต้องแยกเขี้ยวเป็นแวมไพร์อ่ะผมนึกออกแต่ไม่รู้คนสอนผมจำได้และคือผมจะบอกให้ใครแม่งหนูจะบอกให้ใครที่ได้เล่นหนังแล้วต้องแยกเขี้ยวโคตรอายเลยนะไม่ไปคุณเล่นละไม่ผมเนี่ยคือแล้วมันจะมีพวกนิสัยไม่ดีแม่งไปยืนรอตอนแยกเขี้ยวอ่ะใช่คิดดูยืนกันอย่างเงี้ยแล้วกองอ่ะไอคนแยกเขี้ยวก็ขนลุกนี่ผมแล้วคือแบบมันต้องแบบมันไม่ได้แบบแฮมันต้องจริงจังอ่ะต้องแบบเซนออกมามันจะขำอยู่ประมาณ10 20ครั้งมันจะขำอยู่มันจะโดนมันหยุดไม่ได้นะใช่แล้วมันหยุดไม่ได้ก็คือคนเร็วๆรอบๆอ่ะต้องใช้คำนี้แทนที่เป็นผมวิ่งหนีนะพี่เพราะผมรู้ว่าแบบความทรมานมันเกิดขึ้นกับคนแสดงเอาเป็นว่าผมไม่ชอบการเล่นหรือการล้อเลียนเงี้ยเอาไปขอสักฉากมาขอเป็นภัยที่แบบกูโดนตอนเด็กเอ้ยหนูโดนตอนเด็กแล้วมันเก็บกดทำด้วยกันได้ไหมไม่ได้พี่เนี่ยเป็นเพื่อนกันมันมีเพื่อนโดนเหมือนกันแมวพี่เนี่ยไปหุ้มกับแต่เราโดนเหมือนกันเฮ้ยแมวเขาใจหัวอกหนูแล้วแมวอย่าหาพวกต่อนิ้วครับปุ๊บเป็นแวมไพร์โหดใส่กล้องเลยนิ้วน้องซ้ำไม่เนี่ยตอนที่ถ่ายไม่ใช่แบบนี้ตอนที่ถ่ายไม่ใช่แบบนี้ผมนึกออกไปรอดูแล้วคนแบบนี้พอจริงเนี่ยสุดยอดพอในกองจริงนี่คือแบบผมเชื่อว่าแบบเอาอยู่ไม่อยู่หรอกแต่พอถึงเวลาจริงด้วยความแบบความอะไรกดดันหลายอย่างมันก็เจอเหมือนถ้าผมเป็นแวมไพร์ผมจะบอกให้ผมไม่ต้องแยกเขี้ยวผมแวมไพร์ที่ไม่มีเขี้ยวแต่ผมว่าไอ้กูยังจะไม่ไหวเลยนึกถึงตอนเด็กเลยคือใครโดนแฉกฉากแยกเขี้ยวนี่คือตายพังว่ะขำจนน้ำตาเนี่ยแตกทั้งกองเลยแต่พอล้อไปล้อมาเครียด
เริ่มไม่ได้แล้วเสียเวลากองก็ต้องแยกเขี้ยวให้ถูกวิธีให้ได้เออให้ยูยูโชว์แยกเขี้ยวทีนึงดิยูเนี่ยนักวันละครเวทีเพราะว่าเขาเป็นนักละครเวทีมาก่อนมิวสิคัลแยกละครเวทีมาเกิดอะไรวะนั่นแหละเฉพาะที่สมุทรตกเทลทำไมไม่มีรีแอคชั่นเลยคือเฉพาะที่สมุทรตกเทลนักตัวแบบแกชาลีแบบรันอะชาลีร้อง yes แต่เป็นคนชงมูสกีหมอจะตรวจสุขภาพฟังให้เอาก่อน thank you thank you โอเคเดี๋ยวขอบคุณคนที่ซื้อแพ็คผูกป้ายอีกคนนึงนะคะคุณมุทธิ KVLSG 1จะได้อันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้อันนี้ด้วยค่ะที่จะถ่ายรูปให้แล้วก็เซ็นลายเซ็นให้นะคะเราก็มีรูปพลารอยพร้อมลายเซ็นแบบนี้นะคะเป็นตัวนี้อะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะแต่ไม่ใช่รูปนี้นะเป็นรูปของแน็กกามินให้ผมได้อยู่ว่ามันกลับไปเล่นละครได้อยู่จริงผมยังโอเคอยู่ผมว่าคุณเหมือนแวมไพร์นะหน้าผมนี่ชุดมันได้นี่คือแบบมีเวลาใช่ไหมคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ